รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศเจตนารมณ์ให้ประเทศไทยปลอดการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าอายุพร้อมมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์กับสาภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าถึงการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องของไทยค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญารองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการออกใบอนุญาตการทำประมงว่าขณะนี้รัฐบาลติดตามการทำงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายการประมงที่ขาดการรายงานและขาดการ ควบคุมหรืออายเบื้องต้นได้ออกใบอนุญาตทำการประมงในปี2561ถึง2562ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกใบอนุญาตพร้อมกับการใช้เรือเพราะที่ผ่านมาการทำประมงได้จะต้องออกใบอนุญาตจากกรมประมงแต่เรือต้องต่ออายุจากกรมเจ้าท่าขณะที่ครั้งนี้ทำให้การออกใบอนุญาตและการต่ออายุสามารถดำเนินการพร้อมกันได้เลยโดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่31มีนาคมนี้ พลเอกชัดชัยระบุถึงการที่ประเทศไทยต้องการประกาศเจตนารมณ์ให้เป็นประเทศที่ปลอดการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งจะนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบโดยการทำงานจะต้องทำงานร่วมกันร,ระหว่างไทยกับยูทั้งนี้มอบหมายให้รองอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าถึงการดำเนินง,งานเชิงรุกเพื่อให้ e ูเห็นว่าไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการติดตามและแก้ปัญหามาอย่างเป็นลำดับ